สบายใจอยู่แล้วว่าเนี่ยท่านเป็นอิสระในการบริหารราชการแผ่นดินหรือว่าอยู่ใต้อำนาจใครหรือไม่เนี่ยตอนนี้มันกลายเป็นนายก3คน4คนก็มามีซุปเปอร์นายก อยู่นอกทำเนียบอีก 3-4 คนที่ข่าวหลายเรื่องนี้ก็มาครับว่ายังมีนายกอยู่ว่าที่เหนือนายกอยู่ต่างประเทศอีกคนนึงใช่ไหมครับ ที่สามารถกำกับบอกราชการได้อยู่เนี่ยต้องปฏิรูปใหญ่จริงๆนะครับโอ้โหไม่ต้องมากนะครับเอาหลังสุดนี่แหละที่เรือบรรทุกน้ำมัน3ลำเนี่ยถูกยึดไว้แล้วอยู่หายแล้วหายจ้อยไปเนี่ย3ลำจนต้องไปตามไล่ล่าจับกันมาเนี่ยจับได้เรือมาคืนมาก็น้ำมันหายอีกเนี่ยมันแสดงว่าอะไรเกิดขึ้นการที่เรือบรรทุกน้ำมันของกลางหายไป3ลำเนี่ยต่อหน้าต่อตาเนี่ยแล้วถึงวันนี้ยังไม่เห็นมีใครรับผิดชอบเป็นคนหนึ่งมีแต่ตัวเล็กๆน้อยๆน่าสงสารไหมครับเนี่ยมันทำให้เห็นว่าเนี่ยมันเน่าเฟะกันถึงขนาดไหนแล้วแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับถ้าสะสางให้ดีเนี่ยผมคิดว่าสำนักงานตำรวจชาติจะใสสะอาดขึ้นเป็นที่น่าเชื่อถือมากขึ้นเยอะแต่ถ้าทำไม่ดีนะก็เน่าอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละครับแต่ดูเหมือนว่าเอาล่ะบิ๊กต่ออย่างที่ท่านบอกว่าก็กลับเข้าตำแหน่งเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ดูเหมือนบิ๊กโจ๊กที่กำลังหนักอยู่และบิ๊กโจ๊กพูดเองว่าถ้าสมมุติว่าเขาได้กลับเข้ามาเป็นรองผบ.ตร.เหมือนเดิมอ่ะไอ้คดีทุกอย่างเขาก็จะยอมถอนฟ้องจะมีโอกาสที่จะได้ก็เป็นไปได้เมืองไทยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะครับก็ขนาดคุณเสรีพิสุทธิ์ตามที่เป็นข่าวเนี่ยไปพบคุณทักษิณเนี่ยแล้วคุณยิ่งลักษณ์โทรมาให้ถอนฟ้องแล้วท่านก็ถอนฟ้องเนี่ยเรื่องราวแบบนี้ก็เกิดขึ้นได้ถ้าเราสังเกตในช่วงนั้นจะเป็นช่วงเวลาที่มีการตั้งรัฐบาลจำได้ไหมครับแล้วเกิดมีเหตุทะเลาะกับพรรคก้าวไกลเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเนี่ยเนี่ยมันก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ด้วยหรือเปล่ามันเพื่อดีลลับพวกนี้เพราะฉะนั้นขนาดเรื่องอย่างนี้ยังมีขึ้นได้เนี่ยนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ในประเทศไทยของเราเนี่ยมันทำให้เห็นว่านักการเมืองเราเนี่ยเราต้องพิจารณาติดตามของด้วยความระมัดระวังอย่าดูแต่ภาพลักษณ์อย่างเดียวนะครับบางคนดูเหมือนดีแต่แท้จริงข้างในก็เหลวแหลกวิ่งแสวงหาอำนาจวิ่งเข้าหาผู้มีอำนาจกันในที่ลับที่แจ้งถึงจุดหนึ่งก็เอาเรื่องที่ลับมาเปิดในที่แจ้งก็เสียหายกันไปหมดใช่ไหมครับแต่ทีนี้เนี่ยกรณีที่พลตบเอกเสรีพิสุทธิ์ออกมาพูดแบบนี้เนี่ย เหมือนมันจะทำให้งานงอกไหมคะ มันก็ทำให้ภาพลักษณ์การเมืองไทยเนี่ยมันก็เป็นไปตามที่ประชาชนเห็นแล้วมันเน่าสุดๆแล้วนะครับแล้วไม่มีมิตรถาวรไม่มีมิตรแท้ไม่มีศัตรูถาวรก็ไม่เห็นเนี่ยคุณเสรีจะไปพบคุณทักษิณนี่เป็นไปได้ยังไงนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยตอนนั้นป่วยอยู่ไม่ใช่หรือป่วยอยู่ถ้าจะมาประสานการเมืองเนี่ยแล้วที่ทำเรื่องขอรับพระบรมราชโองการขอพระราชทานไปโทษเนี่ยว่าสำนึกผิดแล้วไม่เกี่ยวข้องการเมืองแล้วมันอะไรเกิดขึ้นนี่ก็จะมีปัญหากระทบต่อไปอีกและมันทำให้เราเห็นเงานายกนอกทำเนียบอีกคนนึงนะคุณที่อยู่ต่างประเทศตอนเนี้ยและที่มีข่าวว่าจะเข้ามาเดือนสิงหาคมเนี่ยที่สามารถขอให้คุณเสรีถอนฟ้องคุณเศรษฐาได้เลยนั่นก็หมายความว่านายกเศรษฐาเนี่ยมีผู้จัดการนายกอยู่อีกคนนึงอยู่ต่างประเทศใช่หรือเปล่าที่ข่าวนี้ออกมาเนี่ยหนึ่งคุณทักษิณเนี่ยที่จะไม่เกี่ยวข้องการเมืองอยู่ในโรงพยาบาลป่วยอาการหนักขั้นวิกฤตนี่นะครับจนกระทั่งวันนี้พวกหมอถูกสอบสวนกันละเนระนาดอยู่แล้วนี่นะครับเรื่องนี้ออกมาจะซ้ำเติมไปแค่ไหนและทำเองนายกเศรษฐาซึ่งคนก็ไม่ค่อยสบายใจอยู่แล้วว่าเนี่ยท่านเป็นอิสระในการบริหารราชการแผ่นดินหรือว่าอยู่ใต้อำนาจใครหรือไม่เนี่ย ตอนนี้มันกลายเป็นนายก3คน4คนก็มามีซุปเปอร์นายก อยู่นอกทำเนียบอีก 3-4 คน นี่วันนี้ที่ข่าวหลายเรื่องนี้ก็มาครับว่ายังมีนายกอยู่ว่าที่เหนือนายกอยู่ต่างประเทศอีกคนหนึ่งใช่ไหมครับ ที่สามารถกำกับบอกราชการได้อยู่เนี่ยนี่ต้องถามท่านไพศาลเลยนะบอกว่าไอ้ดีลที่ท่านได้คำแปลไว้เหมาะสมมากเลยคือการหัวเนี่ยถามเลยว่าเลขาปปช.เขาออกมาบอกแล้วว่าถอนไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นอาญาแผ่นดินไม่อาญาบุคคลก็เนี่ยข่าวว่าจะพยายามหัวกันนะครับแต่ว่ากฎหมายกระบวนการกฎหมายมันเดินไปแล้วเนี่ยจะทำยังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีที่มีการไปร้องว่าปกปิดบัญชีทรัพย์สินและปปช.พบว่ามีทรัพย์สินอยู่ในต่างประเทศแล้วถึงขนาดแจ้งข้อหาแล้วเนี่ยตั้งข้อกล่าวหาแล้วเนี่ยมันจะจบง่ายได้ยังไงถ้าจะจบมาปปช.เอาด้วยใช่ไหมครับและปปช.ก็จะมีประโยชน์อะไรที่ตั้งอยู่ต่อไปเนี่ยถ้ามันหัวนี้สำเร็จนะครับปปช.ก็ต้องยุบแล้วครับใช่เพราะมันต้องจบที่ศาลแล้วปปช.ผ่านไปต้องจบที่ศาลอย่างเดียวมันที่พูดกันไปเนี่ยมันทำให้เห็นอะไรเรื่องรอยเล่ารอยรั่วในบ้านเมืองรอยหัวเนี่ยว่ามันทำลายกำลังทำลายทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านเมืองนี้นะครับลองหัวนี้สำเร็จดีครับจบ
ถอนฟ้องหมดคดีจบหมดที่ปปช.แจ้งความกล่าวหาจบหมดเนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความเมืองนี้กฎหมายไม่มีแล้วทุกอย่างขึ้นกับดีและการหัวทั้งนั้นใช่ไหมครับปปช.ฟ้องทันเท่ากับอัยการฟ้องเลยนะไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่รับศาลต้องรับใช่ครับเพราะฉะนั้นที่เขาบอกว่าถ้าฐานยึดอำนาจในบ้านเมืองถอยหลัง20ปีเนี่ยบางทีเราต้องยอมให้ถอยหลัง20ปีดีกว่าเป็นอย่างนี้นะครับมันจะถอยหลังไป100ปี200ปีก็ได้นะครับเพราะเมื่อใดที่ระบบกฎหมายบ้านเมืองพังพินาศหมดแล้วเนี่ยก็ไม่มีอะไรเหลือประเทศนั้นก็ไร้ธรรมอัมไพพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จึงสอนสั่งไว้เป็นอันมากว่าชาติใดไร้ธรรมอัมไพชาตินั้นบรรลัยแน่นอนนี่เรากำลังเดินในหนทางบรรลัยอยู่นะครับเนี่ยนะครับก็บอกกฎหมายกำลังจะถูกทำลายลาภพนาศูนย์ใจหนึ่งเราอยากให้เขากลับมาดีกันนะครับไม่ต้องมีเรื่องมีราวกันแต่ใจหนึ่งเราลองดูนะครับไอ้หัวแบบนี้เนี่ยถ้าระบบกฎหมายพังพินาศหมดปปช.ก็เชื่อไม่ได้กฎหมายทั้งหลายก็เชื่อไม่ได้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นแก่บ้านเมืองประเทศนี้ก็ไม่มีกฎหมายไม่มีคือแปรกลายเป็นประเทศไร้ธรรมอัมไพความบันไลก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและความบันไลนั้นเกิดกับใครล่ะครับก็เกิดกับประชาชนวันที่ประชาชนเขาเรียกร้องให้ฐานยึดอำนาจเนี่ยอย่าไปว่าเขาว่าเรียกร้องให้ประเทศถอยหลังเข้าครองไป20ปีมันก็ถ้า20ปีมันก็ดีกว่าถอยหลัง200ปีไหมล่ะครับเออใช่ดีกว่าผมเห็นด้วยเลยเพราะตอนนี้มันมั่วจนไม่รู้อะไรเป็นอะไรนะครับท่านผักก้านตองอะค่ะกินแล้วอะช่วยให้เบาหวานหายได้จริงเหรอคะจริงเลยเพราะว่าเครื่องดื่มไวก้านตองแฮปปี้พีเพิลเฟสที่มีผักก้านตองเนี่ยเรามีส่วนผสมของผักเชียงดาที่เป็นตัวกินน้ำตาลสมุนไพรเมืองไทยเนี่ยต้องใช้ตำรับคือมีมากกว่า1ชนิดผักก้านตองผสมกับเชียงดาทำงานกินน้ำตาล